สวัสดีค่ะใช่ค่ะพ่อฉันฟื้นแล้วเหรอคะค่ะเดี๋ยวรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ค่ะคุณที่โรงพยาบาลเหรอคุณพ่อฉันฟื้นแล้วอ่ะคุณดีใจด้วยนะแก้มเรารีบไปโรงพยาบาลกันแก้มแก้มพ่ออยากบอกให้แก้มรู้ว่าพ่อจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วนะแล้วพ่อก็คิดว่าพ่อจะไม่สู้คดีนะลูกพ่ออยากให้ลูกของพ่อดูแลตัวเองให้ดีนะลูกพ่อรู้ว่าแก้มทำได้เพราะแก้มก็ทำมาตลอดพ่อขอโทษที่พ่อเป็นพ่อที่แย่นะลูกคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลแก้มเองคุณแน่ใจใช่ไหมก็คุณจะดูแลแก้มได้ดีครับงั้นผมฝากด้วยแล้วกันนะจะเสร็จยังโอ๊ยอย่าเพิ่งกวนเสียสมาธิหมดก็อยากรู้ว่าเสร็จยังยังไม่เสร็จถ้ารีบก็เอาไปทำเองเลยไปผมเป็นลูกค้านะครับพูดกับผมแบบนี้ได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้พอมีคุณแก้มแล้วทำแบบนี้กับฉันก็ได้เหรอแหมแกก็มีพี่นานเหมือนกันแหละพี่นานคะพี่นานค่ะมันต้องทำมาเป็นแซวเลยถามจริงจะเสร็จทันวันมะรืนไหมฉันต้องรีบใช้นะเว้ยแกจะรีบใช้อะไรแกจะเปิดร้านอาทิตย์หน้าแล้วเหรอเอาไปทำอะไรฉันจะเอาแบบร้านไปขอแก้มเป็นแฟนจะเอาไปขอหญิงเป็นแฟนฮะถามจริงทำไมอ่ะใครเขาเอาแบบร้านกาแฟไปขอเป็นแฟนกันนะนี่มันอนาคตของฉันเลยนะเว้ยผู้หญิงเขาชอบผู้ชายมีอนาคตแกไม่รู้หรอใช่ผู้หญิงเขาชอบผู้ชายมีอนาคตแกเพิ่งรู้ขอบคุณนะที่คอยมารับมาส่งฉันทุกวันเลยอ่ะด้วยความยินดีครับเป็นแฟนกันเลยไหมรู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมารู้ดิก็ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหมพูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงดิถ้าถามมากๆเนี่ยจะไม่ขอแล้วนะแก้มเอาดีๆไม่เล่นนี่ก็ดีที่สุดแล้วมารับมาส่งมาอยู่เป็นเพื่อนขนาดนี้มันต้องมีสถานะแล้วนะมันก็ใช่แต่ทำไมไม่รอให้ผมขอก่อนนะก็ไม่ขอสักทีอ่ะก็แบบคาเฟ่ยังไม่เสร็จฮะคาเฟ่อะไรอ่ะแกมาช็อตฟิลมากคือผมจะเปิดคาเฟ่แล้วก็จ้างคุณมาเป็นบาริสต้าพร้อมกับเป็นแฟนเจ้าของด้วยผมอยากเอาแบบคาเฟ่สวยๆมาขอคุณเป็นแฟนแล้วก็พูดกับคุณเท่ๆว่า
ผมเอาอนาคตของผมมาแลกกับการยืนเคียงข้างคุณแบบเนี้ยแล้วมาชิงขอตัดหน้ากันทื่อๆเลยถามจริงจะทำแบบนั้นจริงดิให้เขียนบทให้อ่ะตกลงจะเป็นแฟนกันไหมถ้าไม่เป็นเนี่ยเป็นสิไม่ต้องเอาอะไรมาขอแล้วนะมันขำโอ้แคมอย่าบูลลี่บทผมหอมแก้มอีกทีได้ป่ะเร็ว